ิธีการใช้ยานะครับซึ่งยากลุ่มนี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นยากลุ่มจิตเวชแล้วก็กลุ่มต้านซึมเศร้านะครับซึ่งสมัยก่อนนี้นะครับยายังไม่มีการพัฒนาอาจจะจำเป็นต้องทานทุกวันนะครับแล้วก็กว่าจะได้ผลนะครับต้องใช้ระยะเวลานานนะครับปัจจุบันนี้เลยมีการพัฒนากลุ่มยาที่ออกฤทธิ์เฉพาะเจาะจงนะครับก่อนมีเพศสัมพันธ์ซึ่งอาจจะจำเป็นต้องทานก่อนมีเพศสัมพันธ์อย่างน้อย1ชั่วโมงนะครับเพื่อชะลอหลังได้ถึง 3-5 เท่าเลยนะครับซึ่งยากลุ่มนี้มีวิจัยบางวิจัยพบว่าบางคนที่ทานยากลุ่มที่ก่อนมีเพศสัมพันธ์เพื่อชะลอหลังอย่างน้อย6ครั้งขึ้นไปนะครับสามารถช่วยฝึกพฤติกรรมแล้วก็ลดการหลังเร็วได้โดยไม่ต้องทานยาได้ในอนาคตนะครับซึ่งภาวะ PE นี้นะครับสามารถมีวิธีในการช่วยให้เกิดการยืดระยะเวลาได้หลายๆวิธีนะครับตั้งแต่การปรับเทคนิคการมีเพศสัมพันธ์นะครับ 2. เรื่องยาและเรื่องสุดท้ายก็คือการผ่าตัด